มีแบทแมนอยู่บนหัวนะครับเพื่อนอ๋อต้องยืนรอจังหวะนะเนี่ยครับรอให้มันมาโอเคให้เอียงไปเอียงไปเปล่าโอเคไปสิโอ้โหตกไปข้างหน้าต้องพยายามโน้มเอียงให้มันไปนะครับเพื่อนๆโอเคไปโอ้โหพังหมดเลยอ่ะโอ้โหเกมนี้ออฟบี้เยอะมากพี่โมเซ่ชอบเลยนะครับชอบเลยนะออฟบี้แบบเนี้ยโหมีคนโดนจับอยู่ข้างในอ่ะเป็นอะไรอ่ะจะหลุดแน่เลยผมว่ากรงหลุดแน่ๆเลยเพื่อนๆโอ้โหอะไรของเขาเนี่ยเขาอยากให้เราปล่อยเขาหรือเปล่าเสียงคนที่ถูกขังอยู่แหละผมว่านะโอ้โดนขังเยอะมากอ่ะที่ไหนเนี่ยยิ่งลงมายิ่งลึกนะเนี่ยมันเป็นดินแดนมหัศจรรย์นะเพื่อนๆเป็นของพวกปีศาจในตำนานนะครับเอ้าทำไมถึงสร้างลมขึ้นมาทำลายคนที่มาบูชาด้วยทำลายมนุษย์หรอเดี๋ยวมีสัญลักษณ์ขึ้นมาอีกแน่เลยว่าแล้วตัวอะไรอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะมันกลืนกลิ่นกลืนกลิ่นคนหรือเปล่าออกมั้งนอกแล้วนะครับเอ้าเป็นอีกแล้วเนี่ยพอเราได้ยินเสียงนี้แล้วเราก็เดินตามจังหวะนี้ตลอดเลยอ่ะเพื่อนๆบังคับตัวเองไม่ได้นะครับอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อวิสยองอ่ะหนีดีกว่ามันเป็นเสียงของเหมือนยักษ์ปีศาจตัวนั้นนะครับที่มันกำลังสีไวโอลินอยู่เพื่อนๆถึงว่านี่โคลนแบบลึกมากเลยเดี๋ยวฝึกกระโดดมากับพี่สาวเราแล้วนะตรงเนี้ยอุ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 ้ยเกือบหนีเร็วอุ้ยมันเห็นเราแล้วโอ้โหกระโดดไปด้านนู้น
กระโดดผิดด้านเพื่อนๆเอาสิอึ๊บอุ๊ยทำไมมันโหดอย่างเงี้ยโอ้ยมันจะเอาอะไรกับเรานักหนาเนี่ยจะทันมั้ยเนี่ยอุ๊ยสยองรีบหนีดีกว่าหรือว่าลงน้ำอีกเดี๋ยวไปผิดทางอีกอ่ะเอ้าไปสีไวโอลินอีกแล้วอะไรของมันเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยอะไรเนี่ยจะโหดไปไหนเนี่ยโอ้โหมันโมโหเรานะครับเพื่อนๆโหวิ่งไปตรงนู้นเลยเนี่ยนะอุ้ยสยองมากทำไมมันหาเรื่องเราจังเลยเนี่ยโอ้ยโดนรุนแรงมากเลยนะครับโอ้ต้องพยายามหลบดีๆเลยอ่ะเฮ้ยต้องรอก้อนหินก่อนโอ้โหโอ้โหโดนก้อนหินทับอีกโหดมากเลยอ่ะโหต้องแอบนะครับเพื่อนๆไม่ได้เดินก้มตุยแน่นอนโอ้ยสไลเดอร์หนีแล้วมันเล่นไวโอลินอะไรของมันนะโหดมากเลยเสียงแบบคลื่นกระแทกมากเลยนะครับโอ้ยออกมาแล้วจนภัยเป็นอะไรที่สุดโหดจริงๆเจอสัตว์ประหลาดเยอะมากไม่ไหวแล้วมั้งหิวก็หิวได้กินอะไรแล้วยังเนี่ยเดินทางมาหลายวันมากเลยอะหลายชั่วโมงมากเลยเพื่อนๆเอ้าเป็นนิทานเหรออ๋อเป็นเสียงเพลงเนคเคนอ๋อเขารักการเล่นไวโอลินนะครับบอกว่าหมู่บ้านไม่ชอบเสียงเพลงของเขานะครับโอ้ขับไล่ทุกตีและรังแกเขานะครับเขาหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอ้สุดท้ายเขาก็โดนขับไล่ออกไ
แล้วเขาก็ล้างแค้นนะครับเพื่อนๆเล่นดนตรีเพื่อที่จะบังคับให้ทุกคนเต้นจนตายเลยนะเต้นจนตุยหมดเลยนะครับ leaving behind shuffling corpses still trying to dance to Necken's melodies ตุยเลยทุกคนในหมู่บ้านตายหมดนะครับแล้วเขาก็พาคนที่เขารักไปนะครับเพื่อนๆ devastated Necken left the townand lived by the lake drowning in his sorrow จมดิ่งอยู่กับความเศร้าของตัวเองนะครับความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยแล้วสุดท้ายก็มันเป็นปีศาจตัวนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเจอเลยสยองอ่ะตัวนี้เป็นศพของใครเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไปดีกว่าไม่อยากอยู่นานเดี๋ยวเจออะไรแปลกๆอีกอุ๊ยโอ๊ยไม่ทันมองเกือบกระโดดไม่ทันอึ๊บอันนี้ถ้าเป็นพี่แม็ปซี่กับพี่มอนเซ่นะพี่แม็ปซี่หายตัวไปแล้วพี่มอนเซ่ก็ต้องตามหาพี่แม็ปซี่นะครับเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าพี่มอนเซ่จะรอดได้ถึงไหนน่าจะตุยตั้งแต่ฉากแรกสวยมากอ่ะเกมนี้เพื่อนๆเด็กคนนี้เหนื่อยล้าโอเล่โอ้ยโอ้โหตามมาถึงนี่เลยเน็กแคนนะครับไหลมาตามน้ำนะครับเกือบไม่รอดอุ้ยตามมาถึงนี่เลยโอ้โหมันยอมตกน้ำลงไปด้วยอ่ะแสดงว่ามันรักเรามากนะครับเพื่อนๆมันรักเรามากเลยอ่ะโอ้โหบอบช้ำไปหมดเลยเนื้อตัวนี้สกปรกไปหมดมันตุยนะครับเนี่ยแค่นี้ตุยนะครับเพื่อนๆมันตกลงมานะครับแล้วมันก็ตุยโอ้เราต้องค่อยๆลุกเลยอะโอ้เดินก็ไม่ไหวอยู่แล้วโดนเน็กเคนบีบนะครับน่าจะโดนบีบนะผมว่าเจ็บไปหมดเลยอ่ะแต่น้องคนนี้นี่โอ้โหจิตใจเขาเข้มแข็งมากๆเลยจะไปตามหาพี่สาวนะครับเพื่อนๆสุดยอดเลยอ่ะแต่ไม่รู้พี่สาวเขาโดนจับมาอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าเจ้าโทรมันโดนแสงแดดแล้วมันก็แข็งเป็นหินไปแล้วอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าตอนกลางคืนมาเนี่ยมันยังจะกลับมาเป็นโทรเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆอันนี้ในนิมิตเขาอะคงยังไม่มีอะไรใช่ไหมสยองมากเลยเกมนี้ทำให้ผมนึกถึงกราวด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทุกอย่างรอบตัวเรานี้ตัวเป็นของชิ้นใหญ่ไปหมดเลยนะครับแต่เราตัวเล็กนิดเดียวต้องพยายามปีนขึ้นไปนะครับที่เราเจอพี่สาวอยู่ตรงนี้นะแต่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าไม่เจอโอ้มีไม้เลื้อยเต็มเลยอะ โอ้โหหนามนะครับหนามแบมโบ้นะครับเพื่อนๆ
the darkness took hold of his heart. เยอะมาก And filled it with fear. ตกอยู่ในความหวาดกลัวนะครับเอาแล้วผมจะทำไงเนี่ย Then, there was a light. มีแสงมาช่วยเราแสงสว่างนะครับแสงสว่างของพี่สาวหรือเปล่ามาช่วยเราเอ้าเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใครอ่ะกระดูกซี่โครงหักปะเนี่ยเอวแน่ๆเลยน่าจะช่วยรักษาให้ตุยไหมพี่สาวเขาผมไม่ยาวขนาดนี้แล้วหน้าตกกระเยอะกว่านี้นะครับวันนี้คือใครอ่ะหมอรักษาเราแน่เลยเอ้าทูวา was a light in the darkness ทูว่าคือแสงในความมืดทูว่าวันนี้คือชื่อทูว่าเหรอ The bramble covers all where darkness has taken hold Tuva said อ๋อน่ะมันเอาทุกอย่างไปนะครับเพื่อนๆ Follow the light You will find what you are searching for ให้ติดตามแสงไปนะครับเราจะหาบางสิ่งเจอภายในภูเขานะครับเพื่อนๆแสดงว่าพี่สาวเราอยู่ที่นั่นแน่ๆเลยคนนี้คือทูว่านะครับที่นี่ปกคลุมไปด้วยหนามและความมืดนะครับเราอาจจะต้องเป็นผู้ปลดปล่อยมาช่วยที่นี่แน่ๆเลยกวางตัวบักเอกเลยอะไรเนี่ยอ๋อเปิดทางเปิดทางนะครับเพราะนี่มันขวางทางเราไว้เปิดออกซะตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมก็นึกว่าทางนั้นซะอีกแล้วเราก็ปีนมาด้านนี้อ๋อโอเคก็ถึงว่าตรงนี้จะมีเถาวัลย์ไปทำไมขอแสงสว่างหน่อยดีกว่ามืดมากเลยอะออกไปไปอย่าให้ต้องใช้แสงสว่างขับไล่นะไปโอ้โหมันยังไม่ยอมไปอีกโอ้ยโดนหนามไล่มันไปเรื่อยๆเลยอ่ะมันถึงจะไปนะครับเมื่อกี้โดนหนามไปทีนึงโอ้โหสวยมากเลยอุ๊ยเป็นมีอาณาจักรด้วยนี่หนามปกคลุมยักษ์นะครับที่ช่วยเหลือเรานิสัยดีมากเลยยักษ์ตัวนี้อึ๊บเข้าไปที่ป่องไฟปะโอ้สว่างจ้าเลยอ่ะไป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 อ๋อเราต้องแอบอยู่ในแสง
ต้องซ่อนในแสงนะครับเพื่อนสยองมากจะทันไหมเนี่ยอุ้ยเกือบไม่ทันทันไหมอุ้ยเกือบไม่ทันใจเย็นใจเย็นทิ้งลงมาทิ้งลงมาหุยเกือบทันไหมเนี่ยหุยอุ้ยเกือบต้องพยายามอย่าโดนแสงสว่างนั้นนะเพื่อนๆตุยนะครับตุยแน่นวลเดี๋ยวต้องปีนขึ้นไปข้างบนปะโหสูงมากเลย The land was once a peaceful kingdom with a great king. Now his image embodied the darkness that had drowned the world in bramble. ไปทางไหนเนี่ยอาณาจักรนี้ถูกปกครองด้วยกษัตริย์ที่ดีนะครับเพื่อนๆเพียงแต่ว่าตอนนี้ถูกความมืดเนี่ยปกคลุมแล้วนะครับโอ้โหหนามเพียบเลยโอ้โหเกือบอยู่ในมือยักษ์ใจดีแล้วนะครับเราเขาจะพาเราไปไหนอ่ะคงจะไม่บี้เราแบนใช่ไหมคนนี้ใจดีนะครับยักษ์ตัวนี้ Lamas would always look after his only friend Lamas ยักษ์ตัวนี้ชื่อ Lamas เหรอโอเคเรามีอาวุธแค่ชิ้นเดียวก็คืออันนี้นะครับก้อนหินที่เรืองแสงได้เอ้ามีใครก่อกองไฟไว้ Olle felt a chill as he saw the warnings for desperate mothers carrying their infants คืออะไรอ่ะ They pleaded with them not to carry out the unspeakable acts they had set their minds to โอ้มีคนวาดรูปไว้สัญลักษณ์แม่นะครับกำลังเล่นกับเด็กกับลูกของเขาอุ๊ยโหมันเลื่อนเอียงสักขนาดนี้เลยเหรอแล้วจะไปยังไงเนี่ยต้องเลื่อนไม้มาไปยังไงเนี่ยโอ้ไปด้านซ้ายนะครับเพื่อนๆมันมีเถาวัลย์อยู่ตรงนี้
้องไปผลักไม้ลงมาเนี่ยครับผลักไม้ลงมาพยายามผลักให้ได้นะครับอึ๊บเออนั่นแหละได้ทางเดินแล้วนะครับก็ต้องปีนกลับลงมาอีกเอ้าอะไรเนี่ยไม้ลงมาแล้วโอเคผมนึกว่าต้องไปดันไม้อีกรอบหนึ่งโอ้โหลกมากระวังเจอกับดักโอ้โหไม่อยากนึกเลยหุ่นไล่กานะครับพระเจ้าน่าจะนิสัยไม่ดีแน่ๆเลยแม่มดหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยตามันขยับได้อะเพื่อนๆจะไล่เรามั้ยเนี่ยโอ้ยสยองสุดๆอ๋อเดี๋ยวผมลองสังเกตอันนี้ดูก่อนเอ้าตุยเฉยเลยมันมีแท่งบาร์นั้นเดี๋ยวผมไปสำรวจแท่งบาร์นั้นก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยบาร์เนี้ยคืออะไรอ่ะอ๋อสัญลักษณ์นะครับไม้หนีบต้องพยายามดึงมันเป็นเรือเพื่อนๆเรือข้ามฟากใช้แบบแมนนัวก็คือใช้มือดึงนะครับโอ้โหผมว่าผู้หญิงคนนั้นไล่ผมแน่เลยที่มันตาขยับได้อ่ะชัวร์ป้าบไม่อยากนึกเลยสยองผลัก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 ไปเอ้ยโอเคเกือบอุ้ยตัวอะไรอ่ะเต็มไปหมดโหทำไมที่ตรงนี้น่ากลัวอย่างเงี้ยอ๋อมันให้ไปด้านขวาหืมผมมาผิดทางก็ถึงว่าถอยไปนี่มันวิญญาณชัดๆอุ้ยสยองอ่ะถอยออกไปถอยไปเดี๋ยวนี้เลยอื้อหือมันจมด้วยเพื่อนๆฮอบบี้อีกแล้วเกมนี้นี้ออฟบี้นี้ผมไม่ค่อยถนัดนะครับไปไหนดีอะซ้ายหรือขวาเนี่ยกระโดดอึ๊บเออโอ้ยเสียงใครร้องอะเข้าไม่ได้นะครับนักเสียงก็ต้องไปอีกทางนึงต้องมาอีกทางนึงนะเพื่อนๆเนี่ยครับทางนี้เสียงเด็กร้องหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับอ
ก็ไปแล้วอะตงไปตุยแน่นอนอ๋อว่าแล้วไปให้ปีนตะข่ายนะครับสยองมากกระโดดลงไปเลยนั่นแหละข้างในนี่เป็นบ้านของใครเนี่ยเอาแสงหน่อยนี่มันขวางเราอยู่เช่นเกะกะมากบ้านใครอ่ะไปอีกแล้วไปไปเดี๋ยวชักลอกเอานะครับเนี่ยเหมือนเดิมเลยต้องรีบปีนขึ้นไปปีนผิดด้านนะเพื่อนๆต้องปีนด้านนี้นะครับโอเครีบไปอึ๊บเนี่ยครับเดี๋ยวให้มันขึ้นไปสุดก่อนก็กระโดดไปด้านนี้ไอ้นั่นแหละนี่มีเรือให้เราโอเคมีเรือให้นะครับเราต้องนั่งเรือไปออกประตูเดิมแล้วก็นั่งเรือไปนะครับเพราะว่ามีเรือให้แล้วเออเดี๋ยวตกใช่ปะเออใช่นี่ไงแล้วไปยังไงอ๋อกระโดดไปเหรออ๋ออุ้ยสยองไปทางไหนดีเนี่ยขึ้นบนบ้านใครอ่ะโอ้มีไฟด้วยแม่มดหัวเลยเพื่อนไอ้มดหัวเลยออกก่อนสงสัยน่าจะผสมหลายอย่างเพื่อนต้องเอาไปต้มบวกวงกลมนะครับนี่อะไรอ่ะสัญลักษณ์ปีศาจเหรอ
เป็นบวกกับวงกลมนะครับเนี่ยครับบวกกับวงกลมนะเพื่อนๆเดี๋ยวลองผสมบวกกับวงกลมนี้ก่อนนะครับดูนี่ว่าได้ไหมไฟมันจะดับหรือเปล่าใช่จริงๆด้วยนะครับไฟดับแล้วอ๋อเป็นสี่เหลี่ยมกับ3วงกลม3อันนะครับเพื่อนๆโอเคเป็นอันนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวลองมาผสมนะครับในหม้อจะได้น้ำยาก็ไปเทต่อนะครับประตูจะได้เปิดสักทีรอนานแล้วเอ๊ะผ่านนะครับวิชคราฟมันเป็นแม่มดจริงๆด้วยเพื่อนๆสยองอะไม่อยากเจอมันเลยสัญลักษณ์อะไรอะอะไรอะBearish Project อ้าวอุ้ยมีหนังสือนิทานให้อ่านนะครับเราค้นหาความเจ็บปวดนะโอ้โหมันนับถือซาตานจริงด้วยเพื่อนๆสัญลักษณ์ซาตานให้ฟังเสียงของความลึกนี้นะครับแล้วก็ให้ร่วมกับหมาป่านะครับวูฟเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราทำสัญลักษณ์พวกนี้ก็คือเราจะสามารถปลุกพลังได้นะครับอย่าบอกนะว่าเอาเด็กไปบูชาซาตานอะการเกิดใหม่หวายซาตานจริงๆด้วยเฮ้ยเมื่อกี้มันให้เก็บอะไรด้วยเนาะมันให้เก็บนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้คือเราเปิดผ่านไปแล้วเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเนี่ยหน้าสุดท้ายที่จบเล่มเนี่ยครับมันให้เก็บตัวเปิดประตูแน่ๆเลยใช่จริงๆด้วยเพื่อนเพื่อนมาใส่ตรงนี้นะครับเป็นประตูลับอ๋อบันไดขึ้นไปนี้เด็กเสียงเด็กร้องนี้สยองแน่เลยเพื่อนเสียงเด็กร้องอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเด็กนี้เป็นยังไงบูชาซาตานไปแล้วอะเอ้าเขาจะแขวนผูกคอตายทำไมอะอ
เห็นแม่มดนี้จะแขวนคอตัวเองนะครับเขาเห็นเราอ้าประตูล็อกอุ้ยเด็กหนีไปแล้วอ่ะวางกองรวมกันมีที่ไหนอีกมีหนังสือหลายๆเล่มนะครับเพื่อนๆเอาไปกองรวมกันโอเคเพื่อจะได้ปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นทางออกพอยังเนี่ยออกไม่ได้เดี๋ยวลองมาด้านนี้ดูอีกทีนะครับมีให้เก็บอะไรหรือเปล่ามีหนังสืออีกเล่มหนึ่งอยู่นี่นะครับโอเคน่าจะพอแล้วนะผมว่าหนักมากกินไม่ได้เหรอยังไม่ได้เหรอยังมีอีกเหรอเนี่ยอะไรอีกอ่ะว่าครบแล้วโอ้ได้ฮะพอรีแล้วนะครับผมก็ว่าทำไมมันเปิดไม่ได้ The witch was ahead of him. Olle knew he had to hurry before she could complete the ritual. ก็จะบูชาเด็ก If he did not catch up with the womanThe swamp would swallow another child. But he did not know that someone else wanted to hold him back. A midwife who wanted more dark souls to take care of. เราต้องรีบไปช่วยเด็กคนนั้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอส่องไฟก่อนมองอะไรไม่เห็นเลยอะไม่รู้จะช่วยเด็กทันหรือเปล่าเสียงเด็กร้องไห้นี่ที่ท่าน้ำนะครับตกไปแล้วเนี่ยนี่มันน้ำท่วมแล้วนะเนี่ยเอ้ยดันไปโอเคไปผิดทางนะครับไปผิดทางนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องไปให้ถูกทางก่อนอ
คเดี๋ยวมาดันอันนี้ก่อนนะครับไปไปอืดโอเค